งการที่น่าเจ็บใจที่สุดครับที่ไปเจอโครงการใช้งบกลางตัวนี้ครับที่ทำมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันไปก็วันนี้ยังไม่มีคำตอบว่าตกลงแล้วเนี่ยที่บอกว่าจะให้ปัจจัยการผลิตต่อพี่น้องประชาชนชุมชนนั้น 100,000 บาทเงินมันไปตกหายที่ไหนมีการอบรมกันวันเดียว400บาทเข้ากล่อง1กล่องตอนนี้ครับที่เราจำเป็นต้องทวงคำตอบและไม่อาจไว้วางใจกรณีการใช้งบกลางในเงื่อนไขของการบรรเทาเหตุที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดติดเชื้อต่างๆได้ท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองผมขอใช้สิทธิ์ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับขอแปรยติตัดลดงบประมาณในมาตราที่6งบประมาณรายจ่ายงบกลางในวงเงิน 594,700 ล้านบาทเศษลง 10% หรือคิดเป็นวงเงินที่ 59,000 ล้านบาทเศษครับท่านประธานครับพูดถึงประเด็นเรื่องงบกลางก็เป็นประเด็นที่เจ็บใจทุกรอบครับเพราะว่าในปีที่ผ่านมาสภาของเรานะครับมีมติให้โอนงบบางส่วนที่จะมีการตัดในตอนแรกจำนวนไม่ใช่น้อยนะครับเป็นหลักหมื่นล้านเข้าไปในงบกลางเพราะเราก็เชื่อว่าคนที่ใช้งบกลางจะพูดถึงความจำเป็นพูดถึงความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานการณ์โควิดแต่ปีนี้เรารู้ครับว่าเราทำแบบนั้นไม่ได้อีกเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนโดยเฉพาะกับพวกผมที่เป็นพรรคการเมืองใหม่ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกและด้วยเหตุผลประเด็นดังกล่าวครับในปีนี้การตรวจสอบการใช้งบประมาณที่เรียกว่างบกลางจึงต้องมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นซึ่งผมจะพูดอยู่ในสัก3หรือ4ส่วนด้วยกันครับในส่วนที่1ครับท่านประธานครับก็คือค่าใช้จ่ายทดกองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตรงนี้ครับที่เป็นปัญหามากที่สุดเพราะว่าเอาเข้าจริงๆวงเงิน 2,000 ล้านบาทนั้นส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ภัยพิบัติที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่สัปดาห์ที่แล้วน้ำท่วมที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสัปดาห์นี้อาจจะมีดินถล่มอาจจะมีแผ่นดินไหวอาจจะมีไฟไหม้ทั้งในเมืองและต่างจังหวัดซึ่งเราก็พบอยู่บ่อยครั้งแต่สิ่งที่ไม่มีมาตรฐานครับก็คือกรณีของระเบียบกระทรวงการคลังที่ว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินปี2562โดยเฉพาะข้อที่20เพื่อนสมาชิกผมคุณสิริกัญญาก็ได้พูดชัดนะครับว่าการระบุว่าอะไรคือภัยพิบัติฉุกเฉินนั้นก็ไม่เหมือนกันการลงรายละเอียดว่ากรณีแบบนี้จำเป็นเร่งด่วนขนาดไหนก็ไม่เหมือนกันผมไม่ได้พูดลอยๆนะครับผมมีหลักฐานอย่างเช่นกรณีของการอุบัติเหตุท่อก๊าซระเบิดที่ตำบลเปรงจังหวัดสมุทรปราการทีมงานของผมคุณพนิดามงคลสวัสดิ์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลลงไปศึกษารายละเอียดกรณีนี้ครับพบว่าทางอำเภอบอกกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติกรณีท่อก๊าซระเบิดบอกว่าจะมีการจ่ายงบกลางประชาชนก็รอคอยว่าตกลงเขาจะได้เมื่อไรอย่างไรแต่ปรากฏว่าเขาไม่ทราบว่าจะต้องมีการประกาศโดยจังหวัดจะต้องมีระยะเวลาการประกาศที่ไม่เกินใน3เดือนท้ายที่สุดเคสนี้ไม่มีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติไม่มีการจ่ายงบกลางผมไม่ได้โทษผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนะครับแต่กำลังพูดถึงเกณฑ์มาตรฐานกลางที่จะใช้ในกรณีวิเคราะห์กรณีภัยพิบัติต่างๆว่าจะเป็นแบบใดประการใดนั่นเป็นส่วนที่1ครับส่วนที่2ที่ผมต้องบอกพูดและเจ็บใจครับต้องขอบพระคุณท่านประธานวิปฝ่ายค้านของพวกเราท่านอาจารย์สุทินคลังแสงครับก็คือกรณีการบรรเทาแก้ไขปัญหาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโครงการนี้น่าเจ็บใจที่สุดครับผมใช้ Twitter มีเพื่อนสมาชิกที่เป็นสมาชิกของพรรคก้าวไกลในจังหวัดพะเยาท่านทราบว่าผมกำลังจะขึ้นเครื่องบินกลับบ้านภรรยาที่จังหวัดพะเยาท่านบอกผมพอมีเวลาครึ่งชั่วโมงไหมผมก็ถามว่าอะไรกันครึ่งชั่วโมงเองมีเวลาพอหรือที่จะคุยกับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนเดินทางมาเยอะเลยครับจากอำเภอเชียงคำจากอำเภอปงจากอำเภอเชียงม่วนจากอำเภอดอกคำใต้จากอำเภอแวดล้อมในบริเวณจังหวัดพะเยาที่ไปเจอโครงการใช้งบกลางตัวนี้ครับที่ทำมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันไปก็วันนี้ยังไม่มีคำตอบว่าตกลงแล้วเนี่ยที่บอกว่าจะให้ปัจจัยการผลิตต่อพี่น้องประชาชนชุมชนนั้น 100,000 บาทเงินมันไปตกหายที่ไหนมีการอบรมกันวันเดียว400บาทเข้ากล่อง1กล่องตอนนี้ครับที่เราจำเป็นต้องทวงคำตอบและไม่อาจไว้วางใจกรณีการใช้งบกลางในเงื่อนไขของการบรรเทาเหตุที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดติดเชื้อต่างๆได้ส่วนที่3เช่นเดียวกันครับก็คือเงินสำรองเพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ผมพูดในที่นี้มา3ปีแล้วครับและเครือข่ายที่เขาทำประเด็นเรื่องเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบทั่วหน้าก็ทวงถามผมเพราะว่ามีการใช้เงื่อนไขที่อยู่ในงบกลางเป็นตัวประกันเป็นตัวประกันคืออย่างไรครับก็คือมีการตั้งงบในส่วนหลักไว้ส่วนหนึ่งในกระทรวงการพัฒนาสังคมที่จะใช้จ่ายในเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบทั่วหน้าแต่ท่านแกล้งตั้งไม่ครบท่านสำรวจไม่ครบท่านตั้งไม่ครบท่านไม่ทำแบบทั่วหน้าในท้ายที่สุดพอไม่ทำแบบทั่วหน้าแล้วมีกรณีเด็กที่มีความจำเป็นมากกว่าที่ท่านกำหนดไว้ท่านก็มาใช้งบกลางเนี่ยครับปีงบประมาณ 264,3500 ล้านบาทแล้วอยู่ดีๆไม่ใช่ว่าไปหยิบงบกลางมาใช้จะได้ทันทีนะครับมันต้องมีระยะเวลาการเบิกจ่ายแต่ผมพูดมาโดยตลอดว่าท่านอย่าเอาเด็กเป็นตัวประกันเพราะเด็กเล็กรอวันเดียวไม่ได้ก็กลายเป็นว่ากว่าจะเบิกจ่ายต่างๆนะครับท้ายที่สุดเขาก็จะต้องสำรองเงินตัวเองไปก่อนหรือแม้กระทั่งบางครั้งไม่มีถ้าเรานึกถึงค่าแพมเพิร์สเรานึกถึงค่านมผงเรานึกถึงค่าที่เด็กต้องไปฉีดวัคซีนต่างๆแล้วมันจะเจ็บใจไหมครับที่งบประมาณในส่วนนี้กลายเป็นตัวประกันที่มาเขียนไว้แต่ไม่เอาไปใช้ในงบประมาณหลักที่ควรจำเป็นฉะนั้นอย่าเอาเด็กมาเป็นตัวประกันในงบประมาณที่เรียกว่างบกลางอีกครับนั่นคือ3ส่วนที่ผมจะเป็นต้องพูดถึงในเรื่องของการตัดลบงบประมาณในส่วนของ 590,000 ล้านบาทเป็นจำนวน 59,000 บาทผมฝากสุดท้ายท่านประธานครับสุภาษิตไทยบอกอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนตราบใดที่นายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งจะครบตำแหน่ง8ปีในอีกไม่กี่วันนี้ผมไม่สามารถที่จะให้ไว้วางใจให้ท่านเป็นผู้ใช้งบกลางในการบริหารราชการแผ่นดินได้แต่ในทำนองกลับกันครับวันใดที่นายกไม่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมอาจจะพอไว้วางใจทางและวางใจในงบกลางที่ก็อย่างไรเสียก็น่าจะตัดลดลงไปมากกว่านี้ให้เป็นงบปกติที่ควรจำเป็นจะต้องใช้ฉะนั้นด้วยเหตุผลที่ผมนำเรียนต่อท่านประธานทั้งหมดครับผมขอตัดลดงบประมาณในส่วนมาตราที่6งบกลางลงเป็นจำนวน 10% ในวงเงิน 59,000 ล้านบาทครับขอบคุณท่านประธานครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมพฤทธิ์วัชรศิลป์ในฐานะกรรมาธิการผู้สงวนความเห็นจะขออภิปรายต่อที่ประชุมครับให้พิจารณาปรับลดงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีในอัตรา 5% อาจจะขอเจ้าหน้าที่ขึ้นสไลด์ด้วยนะครับท่านประธานครับถ้าเราไปดูในสไลด์ที่ทางเจ้าหน้าที่กำลังจะขึ้นนะครับเราจะเห็นครับว่าจาก28หน่วยรับงบประมาณนะครับภายใต้สำนักนายกนั้นความจริงมีหลายหน่วยงานเลยครับที่สมควรถูกปรับลดบทบาทและถูกทบทวนถึงความจำเป็นของภารกิจโดยเฉพาะภารกิจของบ้านหน่วยงานในหลากหลายมิติหน่วยงานที่คงหนีไม่พ้นนะครับการตั้งคำถามในลักษณะดังกล่าวก็คือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.ที่ขอรับงบประมาณปีนี้ 7,867 ล้านบาทสูงสุดเป็นอันดับ1จาก28หน่วยงานและคิดเป็น 24% ของงบประมาณทั้งหมดของสำนักนายกผมอยากจะเริ่มต้นวันนี้ครับด้วยการขอความเข้าใจจากข้าราชการในกอรมน.นะครับว่าการอภิปรายเพื่อปรับลดงบประมาณในวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการโจมตีตัวท่านหรืองานของท่านเป็นรายบุคคลแต่เป็นการบอกว่าจากการประเมินวัตถุประสงค์โครงสร้างและก็ผลงานที่ผ่านมาของหน่วยงานบทบาทของหน่วยงานนี้ครับจำเป็นจะต้องถูกทบทวนด้วย4เหตุผลไปสไลด์ถัดไปเลยครับเหตุผลที่1นะครับกรมน.ที่ผ่านมานะครับถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐบาลมากกว่าความมั่นคงของรัฐหรือว่าของประชาชนมันเป็นเรื่องไม่น่าแปลกใจหรอกครับที่กรมน.นั้นจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นแทบจะทุกครั้งหลังจากมีการทำรัฐประหารหลังจากรัฐประหารปี49นะครับกรมน.ก็ถูกยกระดับสถานะทางกฎหมายขึ้นมาและหลังรัฐประหารปี57กรมน.ก็ถูกเพิ่มอำนาจครั้งใหญ่ผ่านคำสั่งของหัวหน้าคสช.ที่นำไปสู่การขยายตัวของกรมน.ระดับภาคและระดับจังหวัดจนแทรกซึมไปถึงการอบรมตามสถานศึกษาบทบาทที่ผ่านมานะครับของกรมน.ก็ถูกตั้งคำถามถึงความเป็นกลางทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการระดมมวลชนครับเพื่อไปสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญในประชามติปี2559ไม่ว่าจะเป็นการติดตามและสกัดกั้นการเคลื่อนไหวของนักการเมืองและก็ประชาชนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลหรือว่าการฟ้องร้องครับแม้กระทั่งหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายค้านด้วยมาตรา116จากงานเสวนาทางวิชาการแม้เราจะได้รัฐบาลใหม่ครับหลังจากการเลือกตั้งครั้งถัดไปแต่หากเราไม่ปรับบทบาทของกรมน.ครับหน่วยงานนี้ก็เสี่ยงครับที่จะยังคงถูกใช้เป็นแขนขาของฝ่ายความมั่นคงที่แอบอิงกับคณะรัฐประหารและก็ระบอบประยุทธ์เพื่อแฝงตัวอยู่ในรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งไปสไลด์ถัดไปครับเหตุผลที่2นะครับภารกิจด้านความมั่นคงภายในของกรมน.นั้นนะครับก็มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานอื่นหากเรามองลึกลงไปนะครับถึงภารกิจของกรมน.ที่เกี่ยวกับความมั่นคงเราก็จะค้นพบครับว่าแทบทั้งหมดนั้นล้วนเป็นภารกิจที่หน่วยงานอื่นที่มีอยู่แล้วก็ทำแทนได้หมดถ้าเราจะพูดถึงภารกิจในระดับปฏิบัติการนะครับตำรวจหรือทหารก็มีหน้าที่เช่นนี้อยู่แล้วหร
หรือว่าถ้าเราจะพูดถึงการประเมินสถานการณ์และการวางแผนสภาความมั่นคงแห่งชาติก็มีอยู่เพื่อสิ่งนี้หรือหากเราไปดูสำนักงานต่างๆนะครับที่อยู่ภายใต้โครงสร้างอันใหญ่หลวงของกรมน.เราก็จะเห็นครับว่าหลายสำนักงานนั้นมีพันธกิจที่คล้ายกับหน่วยงานที่มีอยู่แล้วในสังกัดอื่นเหตุผลที่3ครับในสไลด์ถัดไปนะครับคือโครงการของกรมน.ครับความจริงก็ได้ขยายบทบาทเกินเลยภารกิจความมั่นคงนั้นไปไกลแล้วครับถ้าเหตุผลข้อที่แล้วนะครับทำให้หลายคนเริ่มรู้สึกแปลกใจนะครับว่าทำไมกรมน.ถึงมีภารกิจด้านความมั่นคงที่ไปทับซ้อนกับหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานอื่นท่านจะแปลกใจยิ่งกว่าครับเมื่อท่านค้นพบว่ากรมน.ปัจจุบันนั้นมีการทำโครงการที่ดูแล้วยังไงก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงในปีนี้นะครับกรมน.ครับมีการตั้งงบประมาณไว้อย่างน้อย32ล้านบาทสำหรับงานด้านทรัพยากรธรรมชาติอย่างน้อย10ล้านบาทสำหรับพัฒนาการเมืองอย่างน้อย8ล้านบาทสำหรับงานด้านพลังงานและอาหารและอย่างน้อย7ล้านบาทสำหรับงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ผมต้องพูดว่าอย่างน้อยนะครับก็เพราะว่ากรมน.นั้นมีการของบประมาณในหลายโครงการครับที่ตั้งชื่อไว้กว้างและไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนว่าเอาไปทำอะไรเห็นแบบนี้แล้วนะครับกรมน.ก็อาจจะแย้งผมกลับมานะครับว่าความจริงแล้วภารกิจเหล่านี้บางส่วนก็เป็นไปตามกรอบของภารกิจความมั่นคงของหน่วยงานเนื่องจากยุทธศาสตร์ของกรมน.ในปี 2560-64 ก็เป็นนิยามความมั่นคงว่าอย่างครอบจักรวาลครับรวมไปถึง10หมวดหมู่ความจริงแล้วนะครับการตีความคำว่าความมั่นคงในลักษณะที่กว้างมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดเสมอไปหรอกครับแต่สิ่งที่มันผิดนั้นคือการไปสรุปจากตรงนี้ครับว่าเพราะฉะนั้นภารกิจเกี่ยวกับความมั่นคงทุกรูปแบบจะต้องเป็นหน้าที่ของทหารหรือว่าหน่วยงานกึ่งทหารอย่างกรมน.ทั้งที่ความจริงแล้วเราควรจะไปสู่ข้อสรุปที่ว่าความมั่นคงปัจจุบันนั้นได้วิวัฒนาการเป็นหลากหลายรูปแบบที่ต้องการความรู้เฉพาะทางจนทำให้ภารกิจและงบประมาณความมั่นคงทั้งหมดไม่ควรจะถูกผูกขาดไว้กับทหารหรือว่าหน่วยงานกึ่งทหารอย่างกรมน.เป็นหลักอีกต่อไปสู่เหตุผลข้อสุดท้ายครับในสไลด์ถัดไปนะครับเหตุผลที่4คือการทบทวนบทบาทของกรมน.นั้นก็จะช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ในการรับมือกับภัยคุกคามต่อความปลอดภัยมิติอื่นๆท่านประธานครับการลดงบประมาณหรือลดบทบาทของกรมน.นั้นไม่ได้จะทำให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนเราปลอดภัยน้อยลงครับเพราะนอกจากจะไม่กระทบการรักษาความมั่นคงรูปแบบเดิมๆที่หน่วยงานอื่นทำแทนได้อยู่แล้วนะครับแต่งบประมาณที่เราประหยัดได้จากกรมน.ก็ยังจะช่วยให้ประเทศเรานั้นมีงบประมาณมากขึ้นครับในการไปลงทุนกับการป้องกันพี่น้องประชาชนจากภัยต่อความปลอดภัยรูปแบบอื่นถ้าอยากจะรู้ว่าช่วยได้แค่ไหนนะครับลองจินตนาการดูครับว่าถ้าเรามีงบประมาณเพิ่มขึ้นปีละ 8,000 ล้านบาทหากเราบริหารดีๆนะครับเราจะมีงบพอสำหรับทั้งการจ้างตำรวจหญิงประจำทุกสถานีเพื่อรับมือกับคดีการล่วงละเมิดทางเพศเราจะมีงบพอสำหรับการเพิ่มงบประมาณสำหรับควบคุมและกำจัดมลภาวะ2เท่าจากปัจจุบันแล้วเราก็จะมีงบประมาณพอครับสำหรับการตรวจสุขภาพจิตขั้นพื้นฐานประจำปีให้กับนักเรียนมัธยมและก็นักศึกษาทุกคนท่านประธานครับด้วย4เหตุผลดังกล่าวนะครับผมเลยอยากจะขอให้สภาผู้แทนราษฎรนั้นพิจารณาปรับลดบทบาทและงบประมาณของกรมน.ภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีในปีนี้แต่ท่านประธานครับผมต้องขอทิ้งท้ายการอภิปรายครั้งนี้ครับด้วยการแสดงความเสียใจและแสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่ถูกกระทบจากเหตุระเบิดรวม11จุดในจังหวัดยะลาปัตตานีและก็นราธิวาสเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาและก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนหน้างานที่พยายามจะคลี่คลายสถานการณ์ผมอยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนเข้าใจครับว่าการเสนอให้ปรับลดบทบาทของกรมน.นั้นไม่ได้เป็นการเสนอโดยละเลยถึงความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของพี่น้องคนไทยทั่วประเทศแต่การเสนอให้ปรับลดบทบาทของกรมน.นั้นเป็นการเสนอด้วยความเชื่อมั่นครับว่าประเทศเรามีหน่วยงานอื่นที่มีประสิทธิภาพมากพออยู่แล้วในการรับมือกับภัยคุกคามต่อความมั่นคงในรูปแบบเดิมแทนที่กรมน.และก็เป็นการเสนอด้วยความตระหนักดีครับว่าภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่กระทบต่อความเป็นความตายของพวกเราทุกคนนั้นได้ขยายไปสู่รูปแบบที่หลากหลายเกินกว่าโครงสร้างที่ถูกคิดค้นในสมัยสงครามเย็นอย่างกรมน.จะสามารถรับมือได้ขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณนะครับ